pray to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay. สวัสดีครับทุกคนหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บผมมีเพจขายดีเกม RV มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมี ID ให้เลือกมากกว่า200 ID ID สกินแร่แรงสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย EP 7รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อ ID เกม RV ด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ EP 7รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆผมแนะนำร้านนี้เลยครับมารู้ช็อปเติมถูกเติมไวเครดิตแน่นปลอดภัย 100% ไม่มีรีฟันส่วนโปรโมชั่นในการเติมมีดังนี้เติมผ่าน OpenDD ลดไปถึง 5% หรือจะเติมผ่านเมลพาร์ทก็ลดสูงสุดไปถึง 25% เลยครับใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียลตาชาแนลนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวฮีโร่ใหม่เอลินนะครับเป็นแครี่สายเวทนะครับจะบอกว่าสายเวทก็ไม่ถูกเนาะมันจะเป็นแครี่สายดาเมจกายภาพแล้วก็เวทเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้ครับเราจะมาพูดถึงฮีโร่ตัวนี้ครับว่ามันมีความเก่งยังไงมันต้องเล่นยังไงให้เก่งครับความยากของฮีโร่ตัวนี้ผมว่าจังหวะการเล่นไฟนะเพราะว่าตัวมันเนี่ยต้องเข้าไปแอคติให้โดนศัตรูนะครับผมซึ่งถ้าเกิดเราอ่านไฟไม่เป็นคำนวณไฟพลาดเราจะเข้าไปแล้วเราก็หายเลยก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยความยากผมว่ามันอยู่ที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเลยเนี่ยคือการยืนเลนนะครับก็เดี๋ยวผมจะมีพูดไว้ในตัวเกมแต่ก่อนจะเข้าไปรับชมในตัวเกมเนี่ยเรามาดูเซตไอเทมรูนพลังแฝงของเอลินกันก่อนเรามาดูกันที่พลังแฝงก่อนเลยนะครับผมพลังแฝงเนี่ยผมจะใช้เป็นพลังแฝง Secret Protection ครับหรือว่าเป็นโล่นะครับพลังแฝงโล่ดีกับเอลินยังไงครับก็ให้เปรียบว่ามันเหมือนคีล่าเลยครับผมเอลินเนี่ยไม่ว่าจะทำดาเมจกายภาพหรือว่าจะเป็นดาเมจเวทก็จะดูดเลือดครับแล้วพลังแฝงนี้นะครับผมมันก็ช่วยทำให้เราการตายได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะให้โล่เรามานะครับแล้วก็ให้เวทแวมไพร์มาอีกนะครับผมเท่ากับว่าตอนที่เอลินมีพลังแฝงโล่ไม่สิตอนพลังแฝงโล่มันติดเนี่ยเอลินจะดูดเลือดโหดมากครับแล้วเปิดอันติยิงผมบอกเลยว่าเลือดแทบจะไม่ลดนะครับผมแล้วก็พลังแฝงรองเนี่ยจะเป็นลดคูลดาวน์อันติครับเพราะว่าความเก่งของตัวมันเนี่ยเลยคือต้องใช้อันติครับผมถ้าเกิดเมอันติก็จะเก่งมากๆครับส่วนต่อมาเนี่ยผมก็จะใช้เป็นคลินะครับผมเพราะว่าคลิจะช่วยให้เราบูสต์ดาเมจในช่วงกลางเกมได้ดีครับต้นเกมเนี่ยเอลินดาเมจดีแล้วครับผมแต่ว่ากลางเกมเลทเกมเนี่ยเราอาจจะต้องใช้คลิหน่อยมันจะได้คลิรัวๆนะครับตัวพลังแฝงรองสีแดงเนี่ยผมก็จะเป็นชาโดว์เบดนะครับผมว่าชาโดว์เบดเนี่ยใช้กับเอลินดีมากครับเพราะว่าตัวมันจะแดชอยู่ตลอดนะครับผมก็ใช้พลังแฝงนี้ครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นเดลี่คอร์ครับพลังแฝงนี้ก็จะเพิ่มทั้งพลังโจมตีกายภาพแล้วก็พลังโจมตีเวทด้วยซึ่งเหมาะกับตัวเอลินมากๆนะครับก็ในส่วนของไอเทมนะครับผมบูสต์เนี่ยเราจะเล่นเป็นบูสต์ก่อเวทนะครับคือจริงๆเนี่ยมันจะเล่นบูสต์ตีไวผมว่าก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยมีสกิล2ที่ตีไวอยู่แล้วครับมันไม่ได้ต้องการตีไวทุกคนมันแค่ต้องการกดอันติแล้วให้ฝั่งตรงข้ามตายแล้วถ้าเกิดถามว่าเล่นบูสต์ CC ได้ไหมก็เล่นได้ครับผมแต่ว่าตอนที่มันเปิดอันติเนี่ยต่อให้มันจะโดนสตันหรือว่ามันจะโดนน็อกอัพอะไรต่างๆอันติก็ยังทำงานอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นเรากดดาเมจไปเลยนะครับผมให้ติเราแรงๆเราจะได้ดูดเลือดได้แรงขึ้นด้วยนะชิ้นต่อมาครับผมก็จะขึ้นมาเป็นดาบคิครับผมดาบคิตัวเอลินออกได้ครับเพราะว่าอย่างที่ผมได้บอกไปเนาะมันใช้ทั้งการโจมตีกายภาพการโจมตีเวทมันใช้อันไหนก็ได้ครับมันก็จะเพิ่มดาเมจให้กับตัวมันเองทั้งหมดเลยนะครับแล้วดาบคิเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยอติแรงมากๆครับเพราะว่ามันจะทำให้คิแรงขึ้นแล้วก็เพิ่มโอกาสในการติดคิด้วยนะครับผมส่วนชิ้นต่อมานะครับผมก็จะเป็นเรียเบซิ่งครับดูดเลือดครับผมชิ้นนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันคู่กับตัวเอลินมากๆนะครับเพราะว่าเอลินเนี่ยมันดูดเลือดเวทแวมไพร์แทบจะ 100% เลยนะครับผมแล้วมันตัวมันเนี่ยดูดเลือดแรงมากตอนที่เรากดอันติแล้วเนี่ยเลือดเราเนี่ยจะดูดโคตรเยอะนะครับผมถ้าเกิดเรามีดูดเลือดที่มันสูงนะครับก็ถ้าได้ไอเทมชิ้นนี้มาแล้วก็บวกกับพลังแฝงซีเคทและบวกกับรูนถ้าเกิดเราติดรูนดูดเลือดเวทแวมไพร์ปีกเนี่ยตัวมันเนี่ยจะเถื่อนมากๆตอนที่เปิดอันตินะครับผมก็เลยจะเล่นเป็นเรียเบสซิ่งนะในชิ้นที่3นะครับชิ้นต่อมานะครับผมเราจะเป็นมงกุฎครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเอเลียนเนี่ยผมว่าไอเทมฟิกของมันเลยเนี่ยคือดาบคิกับเรียเบสซิ่งนะชิ้นต่อไปเนี่ยเราจอกอะไรก็ได้ครับเราจอกเป็นมงกุฎก็ได้หรือว่าเราจอกดาบสไปแฮนเดอร์ก็ได้ดาบสไปแฮนเดอร์เนี่ย
จะทำให้เราเนี่ยเก็บสแต็กได้ง่ายขึ้นครับเพราะว่ามันจะตีไวขึ้นครับเอเลนเนี่ยมันจะตีทุกๆ2ฮิตนะครับผมทีที่3เนี่ยจะทำการแดชแล้วก็เก็บสแต็กนะครับยิ่งถ้าเกิดเรามีแอคเซสบิลิตี้มันเยอะเราก็จะเก็บสแต็กได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเกิดต้องการเก็บสแต็กง่ายๆก็เล่นอันนี้ก็ได้ครับมันก็จะพิ้วดีมันจะยิงๆแล้วก็แดชแดชเรื่อยๆเลยนะครับผมหรือถ้าเกิดต้องการดาเมจนะครับผมก็เป็นมงกุฎก็ได้ครับไอเทมชิ้นนี้ก็จะเพิ่มดาเมจทำให้ตีของเราเนี่ยแรงขึ้นนะครับหรือว่าเราจะเป็นฟอร์สการ์ดก็ได้นะครับถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามตัวถึกเยอะๆเล่นฟอร์สการ์ดก็เล่นได้นะครับสำหรับชิ้นที่4ผมว่าชิ้นที่4เนี่ยคือมันเป็นไปได้แทบจะหลายอย่างเลยนะครับจะไปเป็นกายภาพก็ได้จะไปเป็นทารอนมันก็สามารถออกได้ครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้หรือว่าจะเป็นดาบดูดเลือดเดอะบีทผมว่ามันก็ออกได้นะครับแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าไอเทมชิ้นที่4กับชิ้นที่5เนี่ยมันควรจะเป็นบิลไหนที่มันรู้สึกว่ามันโอเคที่สุดแต่เอาเป็นบิลที่ผมใช้แล้วผมรู้สึกว่ามันดีที่สุดเนี่ยผมคิดว่าเป็นบิลนี้ครับผมชิ้นที่4เป็นมงกุฎนะครับส่วนชิ้นที่5ก็เป็นเจาะเวทผมจะเลือกเป็นโซลิงออร่าครับไม่โซลิงออร่าก็เป็นสตาร์ฟออฟนูเกมไหนที่ควรออกสตาร์ฟออฟนูนะครับผมก็คือเกมที่ฝั่งตรงข้ามมีการเวทเยอะๆนะครับแล้วก็ควรจะเป็นสตาร์ฟออฟนูนะถ้าฝั่งตรงข้ามการเวทเขาไม่ได้เยอะมากก็เป็นโซลิงออร่าก็พอแบบออกกันเวทมาแค่ชิ้นเดียวเนี่ยโซลิงออร่าก็เจาะพอครับแล้วเจาะแรงด้วยครับสำหรับไอเทมชิ้นนี้หรือจะเป็นโบเคนโบเคนก็เล่นได้นะครับผมโบเคนก็สามารถเล่นกับเอลินได้นะเจาะแรงเช่นกันนะครับผมแต่ว่าผมจะเลือกเป็นโซลิงนะเพราะว่าโซลิงเนี่ยมันให้เลือดด้วยให้ลูกคู่ดาวด้วยซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่านะครับส่วนไอเทมชิ้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเกาะเกิดนะครับผมแล้วก็ค่อยขายออกตัวแข็งออกเคียวอะไรกันไปนะครับแต่ออกอันนี้ก็ดีนะตัวแข็งมาไวเลยก็ดีนะครับแล้วกดอันติแล้วกดตัวแข็งตัวล้วงนี่แทบจะล้วงเราไม่ได้เผลอๆอาจจะตายเองด้วยนะเพราะตอนที่เราตัวแข็งอยู่อันติเรายังทำงานอยู่ไงมันก็ยิงไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเราจะเป็นก่อเกิดก่อนก็ดีนะครับผมสำหรับไอเทมเนี่ยก็จะประมาณนี้เนาะในส่วนของรูนนะครับรูนเนี่ยผมจะเล่นเป็นรูนคิด16นะสีแดงเนี่ยก็จะเป็นเลส10เม็ดเลยนะครับผมหรือว่าจะเล่นอเวกก็ได้อเวกก็ดีนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมชอบเป็นเลสมากกว่าผมชอบให้มันคิบ่อยๆมากกว่าครับมันรู้สึกว่ามันแรงกว่านะครับผมแต่รุ่นอเวกก็จะเล่นมันดีครับผมยิงคล้ายๆครับเล่นคู่กับดาบสแวนเดอร์ได้ดีครับสำหรับรุ่นอเวกนะครับผมส่วนสีม่วงเนี่ยผมจะเล่นเป็นสปิริต8เม็ดครับแล้วก็ห้อยเป็นรูนเพลย์ไป2เม็ดนะครับผมเพื่อดูเลือดเวมไพร์นะครับผมส่วนสีเขียวเนี่ยเราก็จะเป็นสเตย์นะครับผมก็เช่นนี้ก็จะให้เจาะเกาะแล้วก็ความเร็วโจมตีครับซึ่งก็เหมาะกับเอลินมากๆนะครับผมก็จะประมาณนี้สำหรับรุ่นนะครับผมท้ายก็จะเป็นในส่วนของสเปลนะครับสเปลเนี่ยเล่นได้2สเปลนะจะเป็นฟิกเกอร์หรือว่าจะเป็นสปินก็ได้อ่ะ2อันนี้ต่างกันยังไงครับฟิกเกอร์ก็จะข้ามขื่อได้หรือว่าจังหวะที่จะกระโดดเข้าไปล้วงแครี่เลยหรือว่าจังหวะจู๊กอะไรเงี้ยฟิกเกอร์จะทำได้ดีครับแต่ว่าความคล่องตัวเนี่ยสปินจะทำได้ดีมากๆเลยครับสปินกดแล้วอยู่นานมากครับ10วิครับผมคุณสามารถวิ่งจากกลางไปล่างได้เลยนะครับผมวิ่งได้ไกลมากแล้วก็วิ่งในไฟได้แบบแทบจะจบไฟเลยนะ10วิเนี่ยแล้วจังหวะไคจะดีมากๆสอบสปินเพราะว่าเราจะวิ่งไวเนาะไม่ว่าจะเป็นเข้าออกอะไรเนี่ยมันจะทำได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมค่อนข้างชอบไปที่สปินมากกว่าฟิกเกอร์นะแต่ว่ามันก็ใช้ได้ทั้ง2แบบเนาะก็แล้วแต่ถนัดนะครับผมก็จะประมาณนี้นะสำหรับเซตไอเทมรูนพลังแฝงของตัวเอลินกันนะครับก็ผมยังไม่ได้บอกนะว่าเซตนี้คือเซตที่ดีที่สุดแต่ว่าผมชอบเซตนี้ที่สุดสำหรับผมนะครับผมโอเคถ้าทุกคนพร้อมเลยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมสวัสดีครับอยู่ในตลับเข้าสู่เบสเรียวตะชาแนลนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวฮีโร่ใหม่อย่างเอลินหรือว่าอีลินนะครับผมก็อาจจะเรียกเป็นอีลินแล้วกันนะครับเพราะเอลินเนี่ยผมจะติดไปเหมือนเอลินเลยนะครับผมเนี่ยเรียกเป็นอีลินแล้วกันเนาะแต่เรียกอีลินมันก็ดูแบบถ้าเป็นไทยมันอาจจะดูแบบดูจิกหัวหน่อยนะครับผมเรียกยากจังชื่อฮีโร่ตัวนี้เอาเป็นว่าแบบน้องลินก็ได้ไหมโอเคเปิดคลิปมาก็อะไรไม่รู้เนี่ยก็สับฮีโร่อย่างอีลินนะครับผมมีสกิลที่เทรดเลนธรรมดาครับไม่ได้แบบดูหวือหวาอะไรครับสกิล1ก็สโลครับแล้วก็สร้างดาเมจเป็นวงกว้างแล้วก็มีดาเมจดอทนะครับผมสกิล2นะครับผมกดแล้วจะแดชได้ครับแล้วก็วิ่งไวขึ้นนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ให้แอสเซ็ตสปีดแป๊บนึงนะครับผมให้แอสเซ็ตสปีดที่มันเพิ่มมากขึ้นครับกดสกิล2เนี่ยเราจะวิ่งไวขึ้นนั่นเองนะครับส่วนพาสีฟนะครับผมพาสีฟเนี่ยมันจะมีเก็บสแต็กอยู่ก็คือไอหลอดสีฟ้านะครับหลอดสีฟ้าเนี่ยไม่ใช่หลอดมานานะมันคือหลอดที่เก็บสแต็กนะครับ
ถ้าเกิดเรายิงครบ2ครั้งทีที่3เราจะยิงแล้วมันจะสไลด์ได้นะครับผมแล้วมันก็จะยิงไกลขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็ยิงทะลุด้วยนะแต่ว่าก็ไม่ได้ทะลุอะไรเวอร์นะไม่ได้แบบทะลุไกลเหมือนทีลิแต่ก็ช่วยให้เคลียร์เคฟได้ดีนะครับผมคิว1เนี่ยเราก็ปาเทรดอ้อปล่อยมาครับจังหวะนี้ก็สู้เลยครับผมเรียบร้อยครับเก็บคิวมาได้ครับคิว1เนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นสกิลที่เอาไว้ทำดาเมจหลักเท่าไหร่หรอกทุกคนมันเป็นสกิลที่ลงฝั่งตรงข้ามเพื่อให้เราเนี่ยเข้าไปทำดาเมจได้ง่ายขึ้นดีกว่านะครับมันเป็นคอมโบที่เอาไว้ใช้เล่นกับสกิล2สกิลอันติอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อันติของตัวอีลินเนี่ยทุกคนจะเห็นไหมมันจะมีสแต็กอยู่12นะครับในเลเวลแรกเนี่ยเราจะมีสแต็กที่12นะครับผมเลเวลสุดท้ายจะอยู่ที่18นะครับอันติเนี่ยตอนกดมันจะปล่อยเป็นกระสุนออกไปรัวๆแล้วโดยที่เราเดินได้นะครับเราจะวิ่งไวขึ้นนะครับแบบนี้นะครับผมยิงจิ๊วๆๆๆๆๆๆๆประมาณนี้เลยนะครับอุ๊ยแต่ผมเจ็บครับจังหวะนี้ฟิกเกอร์ออกมาก่อนเลยแล้วยิงใครเข้าไปครับผมไปนี้เนี่ยเสีย2เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าเขาเสียเป็นป่ากับโรมครับส่วนเราเอ้ยเขาเสียป่าออฟนะครับผมแล้วก็แครี่ส่วนเราเสียป่าโรมหรือว่าก็คือได้อยู่ครับตอนแรกผมว่าจะไปเอาตัวเล็กแต่คงไม่ทันอันติของตัวอีเลียนเนี่ยมันแป๊บนึงนะครับผมเปิดใช้เลยตายครับผมแต่ว่าเราก็ไม่ได้ฆ่านะมันไม่มีดาเมจเบิร์ดนะครับอันติของตัวอีเลียนเนี่ยมันจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อมันมีสแต็กถึง6ก่อนนะถ้ามันยังไม่ถึงสแต็ก6มันจะไม่สามารถใช้ได้นะครับและอันติของมันเนี่ยสามารถเปิดแล้วก็ปิดได้นะครับผมถ้าเกิดเราคิดว่ามันไม่เจอเป้าหมายแล้วก็ปิดไปนะครับเห็นไหมผมยังใช้สแต็กไม่ได้โอเคตอนนี้เรามีสแต็ก6เราจะใช้ได้แล้วนะครับแต่เพื่อนเราออกได้หรือเปล่าอีกเรื่องนึงโอเคลองได้ครับผมมองว่าตัวนี้ยืนเลนเคลียร์คลิปได้นะครับผมไม่ได้น่าเกลียดเพราะว่ามันมีสกิล1แล้วก็สกิล2ครับสกิล1สามารถเอาไว้แบบลัดคลิปได้นะครับตัวที่มันจะตายแล้วก็ลัดเพื่อจะได้เงินกับ EP ที่มันมากขึ้นนะครับผมแล้วก็มีสกิล2ครับที่แบบก็เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่มันไม่เพิ่มความเร็วที่ทุกคนมันแค่แดดนะครับมันก็ช่วยหลบสกิลบางอย่างได้เช่นแก๊กดึงมาเราแดดอะไรแบบนี้นะครับมันก็ช่วยให้เราแบบเอาตัวรอดได้นะครับอาสิบก็ค่อนข้างโอเคเลยยิงทะลุไปไกลอยู่นะครับแล้วก็ยิงไกลขึ้นด้วยเนาะพอยิงเสร็จมันก็จะสไลด์นะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับผมมองว่าความเก่งของมันเนี่ยอยู่ที่ช่วงประมาณต้นเกมกลางเกมครับเลทเกมจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ต้นเกมเนี่ยตัวนี้เก่งมากครับผมก็เหมาะกับการที่เอามาเล่นแบบพร้อมโถมอ่ะได้ดีมากๆเลยนะครับตอนที่เรามีดาบคีชิ้นเดียวเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้เก่งมากนะครับเก่งเพียงแค่มีของชิ้นเดียวก็เก่งแล้วนะครับผมก็เลยมองว่าฮีโร่ตัวนี้มันเหมาะกับแบบทีมไฟท์เล่นต้นเกมถมๆหนักๆว่าตัวมันเนี่ยสามารถเดินไปแล้วก็จ่ายดาเมจได้พวกตัวละครแบบนี้มันก็จะมีอย่างอิกกี้คาเฟ่อะไรเงี้ยที่มันจะเก่งมากๆในช่วงการถมต้นเกมนะครับผมมันก็เลยเป็นตัวละครที่เหมาะกับการถมนะสำหรับฮีโร่ตัวนี้ผมมองว่าอุ้ยแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ระวังอิกกี้เขาแอบเข้าพุ่มมาตอนไหนเนี่ยตอนอัติครับผมอุ๊ยแต่ว่าเราเจอด่านก่อนครับผมตรงนี้ก็สาดสกิลเลยครับผมว้าวมันยังมีอัติอยู่นะครับถ้าเกิดมีอัติแบบนี้ก็น่าจะทำอะไรไม่ได้นะครับโอเคที่เราบอกว่าเราเป็นตัวที่โถมต้นเกมแต่ตอนนี้ผมโดนโถมแล้วคือฝั่งนู้นเนี่ยมันลงมาล่างกัน 4-5 ตัวแล้วมันมีลูอี้วางบ่อเปิดวอร์กิลอะไรเงี้ยก็ล้มตัวเพื่อนมิดญาติมิดสหายอะไรเงี้ยมันก็จะมากันเยอะครับผมเหมือนเป็นวันรวมญาติถ้าเกิดฝั่งนู้นมีลูอี้มาเลนไหนก็คือเต็มตัวครับผมรับแรงกระแทกได้เลยตั้งแต่ครับผมว่าฮีโร่ตัวไหนก็รับยากเพราะว่าผมนั่นแหละมันโดนฝั่งตรงนั้นมันเยอะเกินไปนะครับผมแต่ไม่เป็นไรถือว่าสกอร์คิวเรานำแล้วก็ป้อมเรานำอยู่นะครับผมแล้วหนูรอเลี้ยวคนนี้สกิลแล้วผมก็อัติเลยครับผมตุ๊ดเรียบร้อยครับทีต่อมาเนี่ยผมจะขึ้นมาเป็นเจาะเกาะเล็กก่อนนะครับก็ให้เรารีดดาเมจได้ดีนะครับแล้วก็ไปต่อด้วยที่เรียเบสซิ่งนะครับผมไอเทมชิ้นนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยไคสศัตรูได้แบบดีมากๆเพราะว่าเราจะทำดาเมจได้ด้วยแล้วเราจะฟื้นฟูเลือดด้วยเพราะว่าเลยนะฮีโร่ตัวเนี้ยผมมองไปถึงว่ามันแบบมันจะคล้ายๆพวกลอเรียลเลยนะครับผมที่แบบเปิดอันติแล้วเป็นหมดก๊อตอะแล้วก็ไล่บวกฝั่งตรงข้ามนะครับแต่ตอนไม่มีอันติก็จะเฉาเฉาหน่อยนะครับผมพอมีอันติขึ้นมาแล้วมีพลังขึ้นมาทันทีนะครับผมเล่นฮีโร่ตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าผมรับดาเมจเยอะมากอันดับ2เนี่ยมีบ่อยมากเลยต
ราะว่าเราเข้าไปแอดดาเมจเขาด้วยเราก็ได้รับดาเมจด้วยแต่ว่าเรามีฟื้นเลือดไงเราก็เลยแบบดูเหมือนไม่ตายนะครับหูหายหมดนะครับผมจังหวะนี้แล้วพี่ธรยิงอยู่พี่ธรยิงอยู่พี่ธรยิงอยู่พี่ธรบอกไม่ไหววะกับบ่อไม่ทันด้วยหูได้โถมอยู่นะครับผมที่ถ้าเกิดมีฮีโร่ต้นเกมแบบนี้หลายๆตัวแบบนี้ผมมองว่าเล่นคู่กับอีลินได้ดีมากๆเลยนะครับอ๋อแล้วก็ผมลืมบอกไปอีกหนึ่งอย่างครับการเก็บสแต็กจากอันตีเนี่ยเราสามารถกดสกิล2แล้วก็ได้สแต็กด้วยนะกดสกิล2ก็ได้2สแต็กครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามกดสกิล2รัวๆก็ได้นะครับผมเวลสุดท้ายจะอยู่ที่18เนาะแต่ตอนนี้มันน่าอยู่ที่14ป่ะถ้าเกิดเวลนี้นะครับผม16โอเคถ้าเวลนี้จะอยู่ที่16นะครับเวลสุดท้ายอยู่18 18นี่คือเยอะมากนะยิง18ลูกอ่ะทุกคนนี่มัน M16 ชัดๆนะครับอุ้ยแต่ว่าแต่ตัวมันเนี่ยจะไม่ค่อยชอบแทงค์เท่าไหร่นะครับผมแทงอย่างทาร่านี่ยิงไม่ชอบเลยเพราะว่าเราจ่ายสกิลไปเขารีเลือดได้นะครับไม่ใช่ตัวที่เอาไว้ต่อกรกับแทงได้ดีเท่าที่ควรนะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้แล้วมันสู้ผมก็ตีใส่ดิลูดไปครับผมหายครับไม่ได้เบานะครับผมแรงอยู่นะก็พออันตีทีนึงก็สแต็กมันก็จะหายหมดนะครับผมก็เก็บไปครับผมพยายามกดสกิล2บ่อยๆนะครับเอาเลสเลยแล้วกันชิปตัวมันผมว่ามันเล่นเพลินอยู่นะมันยิงสไลด์ยิงสไลด์ยิงสไลด์นะครับผมแต่ว่าข้อเสียของฮีโร่ตัวนี้นะเรามาพูดถึงข้อเสียกันบ้างข้อเสียของฮีโร่ตัวนี้เลยคือเกมตามครับเกมตามเล่นยากมากเพราะมันจะเก็บสแต็กยากมากทุกคนมันจะเก่งก็ต่อเมื่ออันติมันมีสแต็กอะนั่นแหละแต่เรามาดูจังหวะนี้กันครับเราขึ้นบ้านครับผมเราเปิดอันติใครเลยครับผมใครไปครับผมตายครับผมยิงจนหมดแม็กครับผม18นัดใครจะไหวตอนที่เราเปิดตีอยู่เนี่ยเรากดสกิล2เนี่ยแล้วถ้าจำนวนสแต็กเพิ่มขึ้นด้วยนะครับมันจะยิงเป็น20นัดก็ได้นะครับแล้วตอนนี้เขาเหลือป้อมกลางแค่ป้อมเดียวเนาะแล้วทุกคนดูดเลือดเป็นไงดูดเลือดแรงมากนะครับดูดิยิงคีฟฝูงเดียวนี่อะไรอ่ะเพิ่งดูดเลือดมาต้องดูดใหม่ก็อุ๊ยอะไรเนี่ยพี่ธรพี่มายังไงของพี่เนี่ยครับพี่เข้าไปครับผมจะเล่นแต่ว่าผมเอาเยอะเกินไปทุกคนอย่าทำแบบนี้เลยอย่าทำแบบผมนะครับผมมันไม่ดีเท่าไหร่ถ้าเกิดผมตายขึ้นมาก็คือโยนแต่เมื่อกี้เนี่ยมันเป็นอีกี้กับลูอี้ผมคิดว่าผมอาจจะไม่ตายนะครับผมอยากจะเทสด้วยว่าอัสแตกผมมีเท่านี้ผมจะฆ่าเขาได้ไหมนะครับก็ได้นะถ้าเกิดเขาไม่หนีปิ้วยิงแดดครับผมเล่นเพลินเล่นมันเล่นสนุกครับต้องอีลินเท่านั้นนี่ถ้าผมมองว่าฮีโร่ตัวนี้เนี่ยมันก็อาจจะยังตอบไม่ได้นะว่ามันจะแบบเป็นเมตาจ๋าไหมนะครับแต่ถามว่ามันเล่นได้ไหมมันเล่นได้นะทุกคนเก่งด้วยนะเป็นตัวหนึ่งที่ยืนเลนเก่งนะครับเลเวล4ปุ๊บเก่งเลยอารมณ์เดียวกับซาต้าเลยทุกคนเลเวล4ปุ๊บเก่งเลยนะครับผมแต่ไม่ได้อาจจะไม่ได้ดาเมจเวอร์เท่าซาต้านะแต่แบบทรงๆมันคล้ายๆแบบนั้นนะครับแล้วเพื่อนเข้าครับผมเอาหายไปแล้วขอยิงหน่อยได้มุ้ยตอนที่เราเปิดตีเนี่ยเราจะกดสกิล2ได้แค่อย่างเดียวนะแล้วไม่สามารถกดสกิล1ได้นะครับโอ้เรียวแล้วทุกการโจมตีนะครับผมเราจะลดคูดาวสกิล2ลงนะครับก็จะสังเกตนะว่าอีลินเนี่ยมันจะสไลด์สกิล2ได้รัวๆในไฟนะครับปิ้วยิงเข้าไปสกิล1ตอดเลือดปิ้วแล้วก็อัลติตอดเรียบร้อยโอ้โหแทงหายไปเลยทุกคนเดี๋ยวรอกำลังลำอยู่ครับผมถามว่าตัวมันสู้รอเลี้ยวได้ไหมก็อาจจะสู้ได้ทุกคนแต่ว่ามันเป็น DPS เนาะซึ่ง DPS เนี่ยเราเรียกมันชอบครับมันอาจจะสไลด์หลบได้สมมติเรายิงไป3นัดอาจจะสไลด์หลบ3นัดเลยก็ได้นะครับผมนั่นแหละตัวนี้ก็เลยแบบถ้าสู้กับเราเรียกต้องเล่นดีๆหน่อยไม่งั้นเขาถึงตัวเราเนี่ยอาจจะตายได้ครับแต่ว่าเราก็มีฟื้นเลือดสู้เหมือนกันนะมันเป็นตัวที่ผสมหลายอย่างนะสับพิโรตัวนี้มันผสมทั้งคาเฟนี่ทั้งแบบมันจะเป็นรอเลียวด้วยมันผสมหลายอย่างอ่ะเพราะว่ามันสามารถแดชในไฟได้รัวๆเลยนะครับเปิดอันติครับผมแล้วยิงตกเจ็บอะผมก็เจ็บเหมือนกันแต่ว่ามันถึกมากเลยนะไอทาร่าเนี่ยทุกคนเรานี่ไม่เหมาะกับการยิงแทงจริงๆนะครับผมก็เลยบอกว่าฮีโร่ตัวนี้เนี่ยเล่นเลดเกมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องเล่นการเกมต้นเกมให้ได้แล้วจบให้ได้อะแล้วอันติมันขี้รัวๆนี่มันฟินมากเลยนะทุกคนตัวสองรัวๆไปสแต็กครับยิงมาสิบก็เก็บสแต็กเหมือนกันครับ
ปึ๊บเก็บสแต็กหมุนตัวแบบสวยๆแล้วอ้อยเข้าไปครับจังหวะนี้โอ้โหโดนระเบิดครับเอเดชินสุดท้ายเราจะขึ้นมาเป็นก่อเกิดแล้วกันนะครับสวัสดีพี่ทาร่าอุ๊ยแต่มันวาร์ปนี่เอ้ยทอนเรียบร้อยหายครับผมหายยังไวครับทอนยิงคลิปต่อครับแล้วดูดเลือดดูดิอู้ยดูดเลือดที700เหรออู้เลือดโหดจัดทุกคนทำไมอะเอาหรือเปล่าเอาไอ้หมอนี่ยังไงไอ้หมอนี่ยังไงครับไอ้หมอนี่ยังไงครับผมเรียบร้อยครับตุยเราวิ่งไวมากทุกคนตัวสกิล2เนี่ยเหมือนมันจะลบพวกดีบัฟด้วยนะพวกสโลอ่ะอ้อรู้สึกว่ากดสกิล2แล้วมันวิ่งไวขึ้นอ่ะผมคิดไปเองตึ๊ดๆๆเอ้าโอเคได้ดูดเลือดแรงมากเลยทุกคน700อ่ะแรงมากมาดิมาดิมาดิเอาไหวนะมาดิมาดิยิงแบบเด้งเลือดสู้อ่ะผมแค่คิดเองทุกคนสกิล2มันไม่ได้ดีบงดีบัฟอะไรนะมันเป็นแค่ความรู้สึกเฉยๆเพราะว่าในสกิลมันไม่ได้เขียนนะครับอึเนี่ยยิงปึ๊บไลท์ยิงเพลินเพลินครับผมออกเหมือนเอเลนดอร์สมหลายอย่างมากตอนนี้ฟอร์เรนก็มาไปก็มีทีมฮีโร่แบบลูกผสมชัดสี่หมดไวมากเขาถ้าเกิดยิงแท้งนี่หมดอย่างไวชึบชึบอุ้ยหายยิงยิงครับ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 ยิงเข้าไปครับนัวนัวไปครับในไฟต์สติครับผมไล่ยิงหายครับสำหรับตัวของอิกกี้ที่ตัวมันนัวอยู่นะทุกคนนัวมากเลยแบบนัวเลยอย่างนัวในไฟต์ก็จีจีครับผมเกมนี้ว่าตัวมันใช้ได้นะครับฮีโร่ตัวนี้มันเป็นแครี่ทางเลือกได้เลยนะครับแต่ว่าข้อเสียอีกหนึ่งอย่างเนี่ยถ้าเกิดฝั่งนู้นออกทอยเนี่ยเราจะเล่นยากมากไม่คือหมายถึงว่าฝั่งนู้นเนี่ยอาจจะออกกันเวทสองอันมันจะทำให้เราแล้วก็เมดเล่นยากมากๆนะครับเพราะว่าเราสร้างความเสียหายเวทเนาะแต่ว่ามันก็มีวิธีการแก้ทุกคนถ้าเกิดฝั่งนู้นออกทอยเยอะเราก็เล่นสายตีธรรมดาก็ได้นะครับมันก็เลือกเล่นได้ทุกคนมันก็ไม่ได้แบบแก้เราชัวร์ๆนะถ้าเกิดฝั่งคุณออกกันเวทเยอะๆโอ้โหดาเมจ 31% ครับแล้วก็รับดาเมจไป 21 เปอร์นะครับโอ้รับดาเมจอันดับ2อีกแล้วทุกคนบอกเลยฮีโร่ตัวเนี้ยมันเหมือนหลายๆตัวผสมเข้าด้วยกันน่ะไม่จะเป็นเอเลนดอร์เอ่ยที่คาเฟนี่ลอเลียวหรือจะเป็นไบฟอร์เรนที่มันสไลด์อะไรเงี้ยมันผสมอยู่ในตัวเดียวอ่ะคือตอนเปิดอันตีเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นโหมดก๊อตมากๆปกติเนี่ยเลือดเราจะเด้งรัวๆเลยนะทุกคนก็น่าจะเห็นนะครับผมแล้วมันเลยทำให้เราเนี่ยดูอึดดูเล่นในไฟได้นานไม่ทำไมยิงมันน้ำเลือดมันไม่ค่อยลดเลยเพราะว่ามันดูดเลือดโหดครับที่ผมเห็นมันดูดเลือดทีละ700นี่คือผมว่ามันเวอร์มากนะดูดเลือดทีละ700อ่ะมันจะตายวันไหนดีวะแล้วก็สติของมันนี่ยิงดูดเลือดทีละ100กว่า100กว่านะครับผมซึ่งเยอะมากๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้สำหรับฮีโร่อย่างเอเลนนะครับผมก็ลองไปเล่นตามดูได้นะแล้วถ้าเกิดใครมีทริคดีๆก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยแล้วก็ขอคลิปนี้คนหนึ่งไลค์คนหนึ่งคอมเมนต์นะครับจะได้เป็นกำลังใจเพื่อนในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ I thought I had it figured out. Believe